แจ้งว่าเงินตรงนั้นคือเงินอะไรแม่ฟืนก็ให้หนูกับผู้การอ่ะเซ็นสัญญาเป็นในสัญญาก็คือระบุว่าหนูอ่ะรับเงินมา 100,000 ต้องไปไลฟ์กับเขาอ่ะ5ครั้งให้ครบ 100,000บทสรุปดราม่าศึกเซ็นสัญญาระหว่างคุณเฟิร์นกับน้องแมงป่อผู้กันวันศุกร์ที่ผ่านมาทางแมงป่อผู้กันได้ไปไลฟ์งานกับคุณเฟิร์นแล้วพอเสร็จงานทางคุณเฟิร์นก็ให้เงินทั้งคู่มาคนละ 100,000 บาททางแมงป่อผู้กันก็คิดว่าเป็นเงินที่ให้พิเศษจากค่าทำยอดขายได้เพราะทั้งเขาไม่ได้ชี้แจงอะไรแล้วต่อมาก็ให้เราเซ็นสัญญาโดยระบุว่าต้องมาไลฟ์5ครั้งถ้าวันนั้นหนูรู้ว่าเป็นการจ้างงานล่วงหน้าหนูก็คงไม่รับจากนั้นทางคุณเฟิร์นก็ได้ออกมาไลฟ์ชี้แจงว่าจะไปบังคับได้ยังไงตอนนั้นฉันอยู่มหาสารคามยังบอกอีกว่าอย่าทำแบบนี้ผู้ใหญ่สองคนเขาจะทะเลาะกันแล้วคุณเฟิร์นก็อธิบายเพิ่มว่าตัวเอกสารสัญญามันเป็นเกี่ยวกับวอลเชอร์1ล้านบาทให้น้องมาทำหน้าฟรีที่คลินิกพอดีไปเห็นคลิปที่ไลฟ์ว่าจะมีคนสร้างบ้านให้น้องแต่ยังไม่สร้างก็เลยกลัวว่าคนจะหาว่าเราทำไม่จริงเลยทำสัญญานี้ขึ้นมาใช่เราให้คลิปวอลเชอร์1ล้านบาทไปทำสวยสัญญาก็คือเป็นสัญญาผูกมัดทางเราไม่ใช่ผูกมัดน้องมันเป็นข้อตกลงที่ว่าในส่วนค่าจ้างคนละ 100,000 บาทเพราะว่าตอนนั้นถามน้องว่าเราไลฟ์กันเท่าไหร่น้องบอกคนละ 20,000 ฉันก็จ่ายไปแล้วในแชทน้องยังบอกว่าไลฟ์ไปแล้ว2ครั้งเหลืออีก3ครั้งใช่ไหมแต่ถ้าน้องคิดว่าเงินนั้นเป็นเงินพิเศษก็เอาไปเลยด้านบอสนวัฒน์ก็ออกมาไลฟ์โดยบอกว่าสัญญาเรื่องทำหน้าฟรีมันก็ไม่ได้ฟรีเพราะมันมีการแลกเปลี่ยนถ่ายคลิปโปรโมทแล้วส่วนตัวสัญญามีการเขียนระบุวันที่เริ่มงานคือ16กันยายนทั้งที่ตัวน้องเพิ่งจะมารู้จักได้คุยกับบริษัทนี้จริงๆก็คือวันที่18กันยายนจนล่าสุดพอพี่หนุ่มกันชัยได้เข้าไปดูไลฟ์ทางฝั่งคุณเฟิร์นก็ออกมาตัดจบว่าเงิน 100,000 บาททางคุณเฟิร์นยกให้เลยโดยไม่ต้องมาทำงานและตนยังเคารพบอสนวัฒน์เหมือนเดิมและตนยังเอ็นดูน้องเหมือนเดิมยืนยันว่าไม่ได้มีการบังคับเซ็นสัญญาแต่หากเป็นการเข้าใจผิดกันหรืออะไรนั่นพี่เฟิร์นก็ไม่รู้และต่อไปนี้เราจะทำงานอะไรเราจะผ่านบอสนวัฒน์เพื่อให้เกิดความสบายใจกัน